ไม่กี่วันนะไปไหมจริงจริงตาเอายังที่นั่ง VIP มากมันติดเลยเห็นไหมอดเลยใช่ไหมเอาแล้วนะที่จริงอย่างนี้น่าจะติดได้อยู่นะคะได้แต่ว่าไม่อยากแกะมาเอาไปให้หญิงเข้าใจเรื่องค่ะเมย์ค่ะพูดถึงงานในวันนี้หน่อยจ้าค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็น launch event ของ Journey to Magic นะคะที่ไอคอนสยามทำร่วมกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็สำหรับใครที่แบบคิดถึงการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วไม่มีโอกาสได้ไปก็ลองมาเช็คอินได้ที่นี่เพราะว่าเขาจำลองเรียกว่าเป็นจุดหลายๆอย่างที่เป็นแบบจุดเด่นของที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว World of Frozen หรือว่าตัวแบบ Lunabelle Picnic Bus นะคะอันนั้นก็คือน่ารักมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ลองมากันมาเป็นแบบพาแฟนมาหรือว่ามาเป็น family ก็ได้เหมือนกันน่ารักมากๆก็คิดเลยตรงจุดไหนเอาจริงๆที่เฟย์เห็นแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายรูปนะคะก็คือในตัว Picnic Bus คือข้างในมันเหมือนจะแบบวางเป็นตุ๊กตาเยอะๆๆๆเลยแล้วก็แบบเหมือนแบบมีที่เตรียมพร้อมให้เราเข้าไปถ่ายรูปแล้วอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากมาถ่ายรูปกันเยอะๆใช่ถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินว่าอยู่แบบฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เนียนๆได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่มีใครรู้ค่ะให้พูดถึงแบบตัวตุ๊กตาหน่อยค่ะอันนี้เฟย์แบบชอบอยู่แล้วไหมใช่เฟย์ชอบอยู่แล้วคือตอนแรกจะชอบตัวดับบี้คือเป็นตัวหมีใช่ไหมคะอันนั้นคือเขาออกมาก่อนเลยแล้วก็พอแบบมาแบบปีหลังๆอะเพิ่งออกตัวลีนาเบลมาที่เป็นน้องแมวซึ่งแมวก็จะเป็นแบบว่าเหมือนตัวคาแรคเตอร์ที่ปกติเฟย์จะชอบอยู่แล้วก็เลยโดนตกไปเลยแล้วก็2ตัวนี้ก็คือน่ารักมากชอบมากวันนี้จะได้มาอีเวนต์ก็เลยรู้สึกแบบแฮปปี้เป็นพิเศษเรียกว่าคนมางานนี้ก็จะได้เจอกับตัวจริงๆใช่ได้เจอตัวจริงๆของดัฟฟี่แล้วก็ลินาเบลบินมาเลยสามารถถ่ายรูปคู่ได้ด้วยนะคะบ้างค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาเช็คอินกันได้นะคะที่ไอคอนสยามนะคะก็มีหลายจุดให้ถ่ายรูปเล่นเลยก็มากันเยอะๆนะคะโอเคอ่ะฟรีช่วงสงกรานต์ไปไหนมาคะช่วงสงกรานต์ตอนแรกเนี่ยแพลนจะไปฮ่องกงเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็กลัวคนเยอะก็เลยเลื่อนๆไปก็เท่ากับว่าอยู่ที่นี่ค่ะอยู่กรุงเทพยาวเลยถือว่าได้เขาเรียกว่าอะไร enjoy บรรยากาศคนไม่เยอะมากเนาะเพราะว่าทุกคนเขาก็ไปเที่ยวแล้วก็อยู่นี่นัดกินข้าว14 15 16ทุกวันเลยค่ะได้มีโอกาสไปรดน้ำดำหัวได้เจอกันแต่ว่าได้ไปแบบทานข้าวกันอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็แบบอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็บอกว่าเออเฟย์แบบเป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วก็เจอกันบ่อยนะที่จริงแล้วก็คือคุณแม่ก็น่ารักหลายๆทีเขาจะไปทานข้าวกันเองเขาก็เหมือนนึกถึงเราด้วยแบบว่าเออให้ชวนเฟย์ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้แบบไปเจอกันในช่วงวันหยุดพักผ่อนความเกรงมันลดน้อยลงไหมเฟย์จากวันแรกอะถามว่ายังเกรงไหมเราก็จะแบบไม่ได้เชิงเกรงแต่เราก็จะเหมือนกับว่าบางทีก็จะทำตัวไม่ถูกนิดนึงแต่ด้วยความที่บ้านเขาแบบมีพี่น้องหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็มีน้องวันใหม่ด้วยมันก็เลยทำให้เหมือนกับมีหลายคนให้ชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าสบายๆเพราะคุณแม่ก็แบบน่ารักมากๆแบบว่าชวนคุยหลายเรื่องเลยค่ะเขามีหยอดไหมครับว่าลูกจะมาเนี่ยไม่มี เขาไม่กล้าหยอดหรอก มันใกล้ยังเฟย์อันนี้มันปีใหม่แล้วนะคุณแม่ยืนฟังอยู่แค่คุณแม่หลบไปก่อนปีใหม่ก็ไม่เกี่ยวกันเฟย์คิดว่าระยะเวลาก็คือยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็ดูกันไปก่อนเนาะเวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วถ้าว่าแบบว่าน่าจะอีกประมาณ2ปีป่ะคือถ้าถามว่าในใจเราที่เราคิดว่าเอ้ยเรายังอยากทำงานอีกสักกี่ปีกะว่าหลังจากนั้นจะไม่ทำงานแล้วเรายังอยากทำงานอยู่อีกสักกี่ปีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นสักเวลาเนี่ย 2-3 ปีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทุกสิ่งอย่างมันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีแบบอะไรแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ให้เป็นเรื่องของทางนู้นเป็นฝ่ายตัดสินใจดีกว่าแต่อย่างนั้นวันนี้ได้ยังวันนี้ก็คือเขามีความสุขไหมก็แฮปปี้ค่ะพี่บอยก็คือดูแลดีมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ยุ่งมากเลยนะแต่ก็ยังแบบว่าพยายามจัดสรรเวลาให้กับตัวเราด้วยก็ถือเป็นความน่ารักของเขาความสม่ำเสมอเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังคงที่ไหมหรือว่าเพิ่มกว่าเดิมอีกไม่ได้เพิ่มกว่าเดิมแสดงว่าเขาเต็มร้อยมาตลอดยังคงที่ใช่ก็เป็นเต็มร้อยมาตลอดวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเท่าเดิมค่ะตัวพี่เฟย์มองอนาคตกับ
มองยังไงบ้างเรียกว่าคือทุกวันนี้อ่ะเราก็คนเราเวลาอยู่ด้วยกันเราก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อนาคตไม่อยากจะไปเขาเรียกว่าไม่อยากจะไปแบบกำหนดว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราทำทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คิดว่าการทำให้เต็มที่ในทุกวันนี้มันก็น่าจะทำให้แบบทุกๆอย่างดีไปเองเนี่ยนะแต่ถ้าถามความพร้อมเรารู้สึกว่าเราพร้อมเรารู้สึกว่าพร้อมหรือยังก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยากทำงานอีกสักแป๊บนึงใช่เมื่อกี้เห็นเฟย์บอกว่าแล้วแต่อีกฝ่ายนึงแสดงว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็พร้อมถ้าถูกเขามาขอถูกไหมถ้าเกิดเขามีการพูดถึงแล้วก็อาจจะมีการมาคิดทบทวนเรื่องนี้ให้มันจริงจังมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แบบมันยังไม่ได้มีการพูดถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยเฟย์ก็จะยังไม่ได้มีการคิดภาพจริงๆว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เขายังไม่ได้มีการพูดถึงการเป็นกิจลักษณะใช่ไหมมันก็เราก็แบบชิลๆกันไปก่อนถ้าเกิดมีการพูดถึงขึ้นมามันก็อาจจะแบบมีการแบบว่าคิดถึงมากขึ้นแสดงว่าที่ผ่านมาทางพี่บอยเองยังไม่ได้แบบเกินก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้จริงๆจังๆค่ะเขาอาจเป็นผู้หญิงแน่หรือเปล่าอุ้ยไม่คิดว่านะแต่แม่คิ้วขมวดแล้วแม่เขาแอบเล่นอยู่นะแม่ทางพี่บอลแอบเล่นอยู่นะเขาแบบว่าอยากให้มีอยู่แต่คุณแม่ก็แซวพี่บอลมานานแล้วนะแซวตั้งแต่ตอนไม่มีแฟนก็แซวอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาไม่เคยแซวก่อนหน้าเราใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยช่วงพี่บอลแบบว่าเล่นใช่ไหมมันนี่ทำธุรกิจก็คือเขาแบบเก็บเงินเพื่อคิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องโอกาสของเขามากกว่าที่แบบว่าช่วงนี้แบบมีโอกาสได้ทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็เลยลองทำดูตอนที่แบบยังมีแรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องเราหรือยังไงก็ต้องถามเขาเองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่รีบค่ะเพราะเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็มาบอกพี่ๆอย่างที่เขาไปรับการอยู่ในความเรียนเขาเริ่มโผล่ออกมาอย่างหรือว่าอย่างเริ่มเหรอใช้คำว่าเริ่มเหรอที่จริงคือเขาก็มีมุมที่เขาเรียกว่าอะไรมุมที่แบบทุกคนรู้จักเขาแบบมุมแบบตลกหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วอันนั้นก็คือเห็นมาตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมากขึ้นจากที่แบบทุกคนเห็นก็คือจะเป็นมุมคลาสของเขาจริงจังมากกว่าจะแบบว่าเห็นแบบพี่บอลในมุมแบบจริงจังใส่ใจแบบ working man แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นทุกคนเห็นกันแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะคุ้นเคยกับภาพแบบตลกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเฟย์ก็จะเห็นในมุมแบบจริงจังของเขาแบบเยอะขึ้นเราคิดว่าเราจะฝากด้วยกับชาคริสได้ไหมสมมติว่าเขาไม่ดูแลตอนนี้เลยเหรอเขาไม่ดูแลถ้าสมมติเราดูแล้วเขาเป็นลูกที่เป็นอย่างเงี้ยคิดว่าก็อ่ะการที่เราจะเลือกอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนนี้เนี่ยมีลักษณะที่เขาจะสามารถดูแลเราได้มีความเสมอต้นเสมอปลายแล้วเขาก็แบบว่าเรียกว่าเราเป็นเขาเป็นที่ปรึกษาได้ในหลายเรื่องอะไรเงี้ยก็สำหรับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะดูแลเราได้ค่ะแสดงว่าตอนนี้คือติ๊กถูกหมดข้ออย่างเฟย์ก็ติ๊กถูกแหละเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะคบกันมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าในเรื่องสเต็ปต่อไปมันมีอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะที่จะต้องเข้ามาคิดอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดถึงวันนั้นอย่ากดดันพวกหนูเลย อย่างล่าสุดพี่บอยวิ่งทุกวันใช่ใช่ติดตามเหมือนกันคือช่วงนี้เหมือนกับว่าอยู่ดีๆแบบเขาก็แบบฮึดแบบว่าเปลี่ยนเทรนเนอร์ใหม่แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะแค่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าอยากจะแบบเทรนอยากจะทำอะไรให้มันแบบเข้มข้นจริงจังคิดหนักจริงค่ะไม่เขาก็แค่รู้สึกว่าอยากจะลองดูบ้างว่าสักตั้งนึงว่ามันจะสามารถไปได้ถึงขนาดไหนพวกเราก็มารอดูไปพร้อมกันเราไปแซวเขาแล้วเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้แซวไม่ได้แซวเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกันว่าจะผ่านไปแค่1ถึง2อาทิตย์เราเลิกหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ก็แอบโชว์ที่แพ็คเบาๆอ๋อที่ถ่ายแบบใช่มั้ยคะแอบแซวอยู่เหมือนกันเพราะว่างานห่วงมั้ยเฮ้ยไม่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาโชว์ได้เราจะได้โชว์ได้บ้างหายกันไม่หรอกมันก็เป็นพาร์ทของการทำงานเข้าใจได้ค่ะมันไม่ใช่แบบอะไรที่แบบดูแบบน่ากลัวหรือว่าแบบเกินไปอ่ะมันยังอยู่ในขอบเขตที่มันโอเคอยู่แล้วเราชอบไหมถ้าสมมติว่าแบบแฟนเราอะแบบหนักกล้ามอะหรือชอบแบบลีนมากกว่าหนักกล้ามเลยเหรอก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นแนวลีนที่ยังพอแบบ
มีเขาเรียกอะไรมีกล้ามเนื้อมีแบบว่ามัสโซอะไรนี้อยู่ละกันที่สำคัญก็ต้องแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบปลายทางไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าชอบในความมีวินัยอย่างนี้มากกว่ามีความแบบตั้งเป้าให้กับตัวเองแล้วก็แบบจะทำให้ถึงตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ฟังถึงพี่บอยใช่ไหมรอดูรอดูทุกคน